อาผายอมรับถูกจ้าอุ้มน้องจีน่าตำรวจเรียกสอบ3คนที่พบตัวหนึ่งในนั้นเป็นหมอผีชี้จุดไปหาจนพบนี่เรื่องของน้องจีน่าครับก็อย่างที่รายงานไปนะครับส่วนเรื่องของคดีความเป็นยังไงบ้างครับมีราชาขอต่อนิดนึงครับตอนนี้เขาสรุปกันยังไม่ได้นะว่าทำคนเดียวหรือว่าทำเป็นกระบวนการนะคะแต่นายอาภาหลังจากที่ถูกสอบเค้นมานานหลายวันเปิดปากเปิดประเด็นใหม่ค่ะว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างอุ้มค่ะรับจ้างมาจากใครอันนี้ตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อนะคะตำรวจก็บอกว่านายอาภาเปิดปากแล้วในฐานะที่เป็นคนสนิทนะแล้วก็ตำรวจล็อกตัวอยู่อย่างนี้ตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็ปาเข้าไปวันที่9แล้วนะคะสอบเค้นสอบแล้วสอบอีกถึงแม้จะพูดวกไปวนมาแต่ล่าสุดประเด็นคือว่ารับจ้างเขามาอุ้มน้องใครอ้าวแล้วใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างตำรวจก็ต้องเชิญหมดเลยค่ะทั้งคุณลุงคุณป้าหญิงสาวไอ้คนที่อ้างว่าเป็นหมอผีหรือหมอดูนั่นน่ะก็เชิญตัวไปหมดเพื่อที่จะไปสอบปากคำค่ะรวมทั้งอาสาสมัครรถจักรยานยนต์วิบากที่เป็นคนเจอน้องจีน่า คนแรกด้วยไปหมดค่ะใครที่เจอที่อยู่ในการค้นหาเนี่ยตำรวจไม่ปล่อยเลยสักคนนึงนะคะลองไปสืบดูว่ามีใครบ้างตอนนี้ยังแจ้งข้อหาไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณสวิทย์เพราะว่านายอาผะอย่างที่บอกค่ะพูดไม่รู้เรื่องให้การวกไปวนมาตำรวจก็ต้องจับให้มั่นคันให้ตายค่ะคือเอาตัวอย่าง DNA มาเก็บให้หมดมาดูซิว่า DNA ใครไปตรงกับใครอะไรยังไงบ้างจะได้สืบสวนกันไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาทันสมัยนะถ้าได้ DNA ให้ตรงเนี่ยรับรองว่าดิ้นไม่หลุดค่ะเพราะว่าตำรวจอย่างที่บอกนะคะว่าได้ตัวนายอาผะมานานแล้วนายอาผะเหมือนว่าจะซักทอดว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในขบวนการเท่านั้นเองยังมีคนที่ร่วมขบวนการอีกตรงนี้ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเพียงแต่บอกว่าในอาผะนั้นน่ะซักทอดไปหลายบุคคลเลยหลายคนที่นายอาผะพูดถึงตำรวจก็ไปจับมาทีละคนมาขอสอบปากคำมาขอสอบถามหน่อยถามไปถามมาก็พลาดพิงใครก็สอบคนนั้นเลยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกค่ะหลักๆแล้วเนี่ย3คนลุงป้าแล้วก็หมอผีจากน้องหมู่บ้านนะคะลักษณะของการที่เจอน้องจีน่าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็บอกว่าพูดไปพูดมานี่นายคนนี้ทำอย่างนี้เอาไปวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ค่ะแล้วลูกพี่ลูกน้องเนี่ยถามว่าเป็นใครคนที่เป็นคุณลุงคุณป้าที่ไปเจอในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเท่านั้นอยู่ต่างหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะขอรายละเอียดหน่อยว่ารู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าไปเจอกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปเห็นน้องอยู่พอดิบพอดีเลยหรือว่าจะเอาไปวางไว้ตรงนั้นเอาน้องไปปล่อยตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็สามารถจะคิดกันได้ค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ยังไงคุณสุวิทย์คะ3วัน3คืนไม่มีคนดูแลไม่มีน้ำไม่มีนมเป็นไปได้หรือไม่ที่น้องจะนั่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครเอามาปล่อยไปนะคะอันนี้ก็จะต้องสืบกันต่อไปค่ะถึงยังไงก็น่าจะรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้น่าจะแจ้งข้อหาได้ค่ะครับที่เห็นภาพเดินๆอยู่นี้ก็คือว่าคุณน้านะครับค่ะที่ขึ้นโรงพักที่เจ้าหน้าที่เขานำตัวไปสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับรวมทั้งคนข้างบ้านที่ว่านี้หมอผีเราก็เห็นภาพไปแล้วครับแม้กระทั่งภรรยาของนายเซียวนายเซียวก็นำตัวไปตั้งแต่วันเมื่อวานนี้แล้วครับในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเอาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับแม้กระทั่งคุยกับหมอหมายสามโม